คันเนี้ยไปติดสเกิร์ตมาก่อนแล้วมาติดฟิล์มนะครับเนี่ยมาดูครับอันนี้คือตัวสเกิร์ตใหม่แล้วก็สเกิร์ตเก่าเนี่ยเห็นไหมครับเวลาติดตั้งเนี่ยมันกินสีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยมันน่าเสียดายมันนิดเดียวเองเห็นไหมสวัสดีครับวันนี้มีความรู้มาให้ดูอีกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งใจสนใจจะมาติดฟิล์มใสกันรอยนะครับรอบคันหรือชุดหน้าก็แล้วแต่นะครับแล้วจะต้องไปทำชุดแต่งนะครับประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเราจะเลือกไปติดชุดแต่งมาก่อนแล้วมาติดฟิล์มก่อนแบบไหนดีกว่ากันนี่คือหัวข้อถ้าแนะนำเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยติดฟิล์มไปก่อนนะครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยมาติดทับที่หลังน่าจะเวิร์กกว่าเนี่ยมาดูเคสนี้นะครับสเกิร์ตหน้าลูกค้าคันนี้ติดฟิล์มไปแล้วนะครับคันเนี้ยไปติดสเกิร์ตมาก่อนแล้วมาติดฟิล์มนะครับทีเนี้ยเนี่ยมาดูครับใกล้ๆเลยอันนี้คือตัวสเกิร์ตใหม่เห็นไหมฮะแล้วก็สเกิร์ตเก่าเนี่ยเห็นไหมครับเวลาติดตั้งเนี่ยมันกินสีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับมันน่าเสียดายมันนิดเดียวเองเห็นไหมแต่ว่ามันก็กินสีไปเลยแทนที่จะปกป้องก็กลายเป็นว่าเนี่ยอันนี้คือรอยแนวสเกิร์ตเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ตั้งใจว่าจะต้องไปติดสเกิร์ตแน่หรือติดชุดแต่งแน่เนี่ยติดฟิล์มก่อนถ้าเอาให้ดีเอาสเกิร์ตอะไรมาให้เราติดฟิล์มไปเลยแล้วก็ไปประกอบร่างกันทีเดียวเนี่ยมันจะปกป้องไม่ให้เกิดรอยอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้เกิดรอยอย่างเงี้ยนะครับงั้นย้ำนะครับว่าติดฟิล์มกันรอยจะติดสเกิร์ตเลือกติดฟิล์มก่อนแล้วค่อยไปติดสเกิร์ตดีกว่านะครับไม่น้อยมันก็ได้ปกป้องเวลาเขาติดตั้งมาเนี่ยมันมีการครูดกันอยู่แล้วนะครับเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันทำให้เกิดการกินสีเกินแลกเกอร์นะฮะอันนี้เกินแลกเกอร์เกินสีจริงไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองแก้ไขโดยการตัดแต่งแล้วก็เคลียร์ความสะอาดคราบกาวเก่านะครับแล้วก็จะลองแต้มสีให้ก่อนแล้วก็ติดฟิล์มทับไปดูนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะย้ำอีกทีนะครับจะติดฟิล์มแล้วไปติดสเกิร์ตก็ติดฟิล์มก่อนนะครับแล้วค่อยติดสเกิร์ตคือติดสเกิร์ตมาเราก็ทำงานง่ายครับแต่ว่ามันเสียดายของนะครับอ่ะแค่นี้ครับ